แต่สำหรับกิจกรรมเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสออกไปร่วมเทศกาลลอยกระทงนำกระทงปีนี้สังเกตว่าค่อนข้างที่จะคึกคักกับการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติใช่วัสดุเหลือใช้ก็มีคุณได้ไปลอยหรือเปล่าดิฉันไม่ได้ไปลอยแต่ว่าหน้าสถานีเราที่ NBT เนี่ยก็จะมีคลองอยู่ข้างหน้านะคะก็มีพอไม่น่าเชื่อ2:30 อ่านข่าวเสร็จออกไปคนมาลอยกระทงกันหน้าสถานีเราเยอะเหมือนกันนะใช่หลายๆคนไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่เขามีการจัดงานในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆนะคะแต่ก็ร่วมกันในหลายๆพื้นที่ได้เรียกว่าบรรยากาศเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาสนุกสนานสร้างความสุขให้กับคนไทยเป็นอย่างมากวันนี้ก็เลยจะเก็บตกบรรยากาศในช่วงคืนที่ผ่านมาในหลายๆจังหวัดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะเริ่มกันที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการจัดทำโคมลอยมากกว่า 5,000 ดวงขึ้นไปสว่างสวยบนท้องฟ้าแบบที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะเรียกว่าสวยงามมากๆจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่เหนือท้องฟ้าบริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวงซึ่งก็มีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมปล่อยโคมลอยในงานเทศกาลโคมล้านนาปู่จ่าผางประติบและร่วมลอยกระทงกันอย่างคึกคักบรรยากาศก็จะมีการตกแต่งด้วยโคมหลากสีสันกว่า 2,000 ดวงเรียกว่าสร้างความประทับใจในค่ำคืนลอยกระทงได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนงานลอยกระทงแอวกว้านผ่อโกมลอยกระทงที่กว้านพะเยานี่ค่ะบรรยากาศที่นี่ก็คึกคักเป็นอย่างมากนะคะนอกจากร่วมกันลอยกระทงที่บริเวณลานหน้าพญานาคและลานขวงวัฒนธรรมริมกว้านพะเยาแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังได้ชมขบวนแห่กระทงยักษ์ของเทศบาลเมืองพะเยาค่ะนี่ค่ะคือ14ชุมชนเขาเอามาแห่ให้ประชาชนได้ชมกันแล้วสวยมากๆสวยทั้งกระทงสวยทั้งสาวสาวนะคะสวยจริงๆนะคะจังหวัดพะเยานี่ถือเป็นหนึ่งจังหวัดนะที่ดิฉันไปแล้วประทับใจรู้สึกถึงความสงบแล้วก็ความสบายรวมถึงความน่ารักของคนในพื้นที่ด้วยนะคะแต่นอกจากพื้นที่ภาคเหนือแล้วมาดูที่จังหวัดสมุทรสงครามกันบ้างที่อัมพวาค่ะที่อัมพวาเขาก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการลอยกระทงกับกล้วยจำนวน 200,000 ใบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะคือใช้วิธีการทำง่ายๆจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็มีแสงไฟจากก้านธูปสว่างสวยสวยงามไปทั่วท้องน้ำแม่น้ำแม่กลองก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนี่ค่ะคือสวยงามแล้วไม่เป็นมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยพอตกกลางคืนนะคะมีแสงเทียนแสงไฟแบบนี้ก็มันเป็นบรรยากาศของความสุขจริงๆนะคะค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะคือที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวสุรินทร์ก็ออกมาลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆกันเป็นจำนวนมากนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าลงพื้นที่ไปดูเมื่อคืนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเลยค่ะส่วนใหญ่แน่นอนใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะใบตองดอกไม้ธรรมชาติทำกันเองบ้างซื้อบ้างนะคะแล้วกระทงขนมปังเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าคนนิยมนำมาลงน้อยลงนะเอามาลอยน้อยลงเพราะว่ารณรงค์กันนะคะให้ใช้วัสดุที่เก็บง่ายไม่ละลายน้ำไม่ทำให้น้ำเน่าเสียนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่นิยมหลายท่านก็จะเข้าใจว่าเราใช้กระทงขนมปังก็จะเป็นอาหารให้เหล่าปลาสัตว์ที่อยู่ในน้ำแต่บางทีพอมากเกินไปคือปลาเขาก็กินไม่ไหวแล้วกลางคืนแล้วด้วยใช่พอกลางคืนแล้วมันกลายเป็นว่ามันย่อยสลายไปกับน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ก็เก็บได้ยากปีนี้ถือว่าเราเริ่มที่จะตระหนักมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นปีที่สร้างความประทับใจได้ทั้งก่อนกิจกรรมแล้วก็หลังกิจกรรมด้วยอีกหนึ่งที่ค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะนอกจากที่นั่นเขาจะเน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตามแบบประเพณีไทยแล้วค่ะทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษเขายังไปร่วมกับเครือข่ายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามผู้ดื่มสุราเข้าไปในพื้นที่งานด้วยที่ห้ามอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพราะอะไรคือเขาไม่อยากให้มีเหตุหรือว่าปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทในหมู่วัยรุ่นด้วยกันหรือปัญหาที่อาจจะทำให้ใครที่ไปสืบสานวัฒนธรรมแล้วกลายเป็นว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่มีความสุขอันนี้น่ารักมากนะคะนี่น่าจะเป็นต้นแบบให้อีกหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นำไปใช้จัดงานต่อๆไปได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะพาไปดูงานลอยกระทงยี่เป็งไทยยวนอันนี้จัดที่สระบุรีนะคะในงานนี้ลูกหลานไทยยวนทั้งในตำบลดาวเรืองตำบลนาโฉงแล้วก็ตำบลต้นตาลไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะมีศิลปะการแสดงงดงามแบบนี้ให้ได้ชมกันด้วยนะคะ
ที่นี่เขาเป็นการลอยกระทงจัดแบบเป็นพิธีที่จัดมาตั้งแต่โบราณนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับชาวล้านนาทางภาคเหนือยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมกันเอาไว้ได้นะคะการแต่งกายภาษาพูดเนี่ยแล้วก็นำการแสดงแบบนี้มาให้ชมกันนะคะการแสดงที่เขานำมาให้ชมก็คือตำนานโยนกนาคพันสิงห์หนวัดนครนะคะเล่าประวัติแล้วก็เรื่องราวการอพยพของพี่น้องชาวไทยยวนที่เข้าไปตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดสระบุรีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพมหานครอีกหน่อยนึงนะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะที่นั่นก็มีการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงคืนเพลงามอารามพระราชวังสนามจันทร์ในบรรยากาศแบบย้อนยุคค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทั้งประกวดแม่ลูกงามประกวดกระทงสวยงามประกวดโคมแขวนไปจนถึงการแสดงดนตรีไทยนะคะซึ่งก็มีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่นครปฐมเองแล้วก็นักท่องเที่ยวไปร่วมงานจำนวนมากนี่มาออกงานทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกและแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้น่ารักนะน่ารักมากสวยทีเดียวนะคะไปดูที่ฉะเชิงเทรากันต่อค่ะที่ฉะเชิงเทรานอกจากประชาชนจะมาร่วมลอยกระทงกันแล้วค่ะยังได้ร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์น้องๆที่เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศด้วยนะคะดูแต่ละคนนะคะโอ้โหนอกจากความสามารถแล้วเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะทุกคนนี่มากันเต็มที่จริงๆนะคะสร้างสีสันให้กับบรรยากาศในงานได้เป็นอย่างมากทีเดียวเด็กๆนะทำอะไรก็น่ารักนะคะใช่และนี่แหละเป็นโอกาสให้เด็กๆได้มีการแสดงออกได้มีเวทีว่าถ้าใครชอบเรื่องของการแสดงออกนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงกิจกรรมที่ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันนี่ค่ะสมัยคุณอายุเท่านี้นี่กล้าไหมขึ้นเวทีไหนขานี่จะสั่นพับๆๆเลยนะแต่ว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็เก่งมากๆปิดท้ายไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็นำกระทงที่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็มาลอยกันที่เขื่อนแม่น้ำท่าจีนที่เขตเทศบาลเมืองบรรยากาศเรียกว่ามีคนที่มาร่วมกิจกรรมกันเนืองแน่นแล้วก็สวมใส่ชุดไทยสวยๆแบบนี้ค่ะมาร่วมกันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นการขอเข้ามาเจ้าแม่คงคาส่วนใหญ่นะหลายๆจังหวัดปีนี้จัดกิจกรรมการแต่งกายให้ดูเป็นการย้อนยุคแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศไปร่วมกันนะคะบรรยากาศก็สวยสดงดงามและที่สำคัญก็สร้างความประทับใจนักท่องเที่ยวมาเห็นแบบนี้เห็นความเป็นไทยที่แท้จริงและยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่เลย